ที่จำหน่ายวัตถุมงคลของวัดนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับท่านผู้ชมคนยังแน่นเหมือนเดิมคนก็ไม่รู้คือเป็นของวัดวัดมันได้สองต่อสามต่อแล้วแล้วได้สร้างวัดได้ของไม่ดีก็ดีนะลูกมีคนเป็นส่วนด้วยต่างวัดก็ต่างกระเป๋าต่างกันที่การที่ตรงนี้ก็จบแล้วสร้างสองรุ่นนี่แหละครับตอนนี้กำลังสร้างเลนตอนนี้เต่ามันจะมาพวกนี้เนี่ยมีดเหรอเรากับมีดมาเตาลิมีดเลดที่เดียวกันจะไล่กันมาเหมือนกันค่ะพี่แต่ให้เขาตีนกล่องไว้ที่เป็นเนื้อเงินหกหนึ่งหกสองหกสองปกติเขาปล่อยเดือนเท่าไหร่ตอนแรกปล่อย2,500ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วน่ะเดี๋ยวนี้ 7,000 น่ะ 7,000 แล้วต้องขึ้นรุ่นแรกมั้ยอย่างเงี้ย6อ61ของวัดน่ะเก็บไว้ได้นะถ้ามันดังจากวัดนะใช่ใช่ใช่อนาคตจะยาวไกลดังจากวัดนะเป็นของเจ้าของวัดใช่ไอ้เซียนเค้าก็ปั่นของเค้าแล้วตอนนี้เรียนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง 15,000 เนี่ยหาที่ไหนเล่าไม่มีละมันต้องอย่างนั้นน่ะเนาะเป็นธรรมดาเลยเนาะดาดึงจำมันน่ะวัดสร้างวัดเดียว
หน้าเหรียญดำดำเหรียญจะลงทหารนี่หนังเป็นหมื่นทั้งนั้นน่ะอันนี้เป็นรุ่นไหนฮะเป็นร่างโบราณนะครับโบราณรุ่นเนี้ยแต่ไม่ได้ลงสีลงอะไรนะไม่ได้ลงสีโอ้เดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาของวันได้ต้องสร้างโบสถ์เนี่ยสร้างโบสถ์ใช่ไหมเนี่ยที่เป็นถึง20ปียังรู้ว่าปี35โอ้35เนี่ยคนเนี่ยไม่รวยแล้วปีเรียนปล่อยไปโอ้เหรียญธรรมดานี่เองครับเหรียญอันนี้แหละราคาเป็นหมื่นแต่ก่อนเขาทำแจกกันนะที่ลึกนะเดี๋ยวละ30บาท50บาทใช่ใช่เป็นหมื่นละมีคนเอาไปเก็บกูไปแทนน้อยนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเล็กกันเนาะเดี๋ยวเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้สร้างหลานใช่เอาไปดังกันมาโอ้โหรวยก็เห็นบอกว่าเฮ้ยลูกสาวหายากหายากเฮ้ยเลยก็เห็นนะนะอันนี้นะแน่นอนจะเก็บไว้ได้ไงของหลวงพ่อคงไม่มีแล้วอ่ะขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวพี่อดินอันนี้ก็คือของยอดจองยอดคนจองยังไม่ได้เลยไม่สีมันไม่มีพระจางก็เราไปลงน้ำห้องน้ำก็มีทางนี้เป็นทางไหนครับห้องน้ำเก่าห้องน้ำเก่าครับก็คนงานก็จะอยู่ก็พักอยู่ด้วยแล้วก็จะห้องน้ำมันด้วยอันนั้นเดี๋ยวเขาเฮ้ยรื้อที่หลังมันต้องเสร็จแล้วอ๋อแล้วเราต้องใส่ที่เหยียบที่บอกด้วยใช่มันต้องเสร็จนี่นะตรงแล้วรองเท้าไม่เหยียบหรือยางรั่วนะมันต้องผมให้ลงผมมาเพื่อสิ่งนี้เลยเหนียวนะเฮียทะลุดีไม่ดีไม่เข้าไม่ทะลุเดี๋ยวจะทำห้องน้ำนอนเป็นพ่อแล้วคุยเป็นพ่ออยู่ว่าแล้วเทปพื้นข้างล่างดีไหมไม่ได้ก่อแต่เทปพื้นไหมก็ใช่เทปพื้นล่างเป็นพ่อมาขึ้นไปเพื่อจะเทปพื้นข้างล่างไม่ได้ก่อล่างเลยเทปพื้นว่างเปล่าอยู่แล้วนะผมนุ่มนุ่มเลยใครมาผมก็ตัดเตรียมไม่ได้ก็มาพักข้างล่างเลยนี่เป็นที่จะสร้างห้องน้ำนะครับของหลวงปู่วัดห้วยด้วนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับบุญญากาโมเป็นอาคารผมไม่มีของไม่มีอะไรดูสถานที่ห้องน้ำนะครับก็นี้ก็ได้ที่ทางโรงพยาบาลไปแต่ส่วนที่จะให้ติดต่อสถานที่ทำห้องน้ำพื้นที่ห้องน้ำบอกว่าก้อนนี้จะมีไม่ได้ลองถามเขาเพราะว่าอยู่ที่วัดห้วยด้วนนะครับกำลังดูพื้นที่ทำห้องน้ำนะครับที่ขยายออกมาจากห้องน้ำเก่าห้องน้ำเก่าแล้วตอนนี้ใหม่ในใต้อาคารนะครับรวมบริจาคทำห้องน้ำคิดอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเราไปร่วมด้วยยังไงผมไปร่วมได้ได้ทีมเขาบอกแล้วเต็มที่ร่วมกันจะได้หลายทีมเขาบอกแล้วทีมบอกแต่คือแล้วเดี๋ยวผมร่วมได้แล้ว200,000โอ้มีปัญหาแล้วแล้วเฮียร้านอาหารคุยกันหน่อยเฮียที่ไหนกันแดงเฮียฮักอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยในร้านมาแล้วหน่อยทำห้องน้ำโอ้นั่นเขาก็บอกเขาท่านแหลมเนี่ยเจ้าของผลไม้และตลาดผลไม้น่ะท่านแหลมเสื้อแดงนะพี่ชายเขาบอกท่านรู้จะทำอะไรบอกนี่งานผมมาตะกี้ท่านดีไม่ต้องมีใช่ไหมมีเบอร์มาเจอพอดีเขารู้จักเข้ามาบ่อยไม่ผมก็ได้บอกแล้วเลยพอดีบอกโอเคครับผมจัดการให้ผมคว้าเส้นขาให้แขนให้จะรื้อห้องน้ำนี้ทำใหม่นะไปว่าการนั่นน้องจะตามมาเมื่อไหร่